สวัสดีค่ะนะคะครูยุ้ยสันธิมาอุชุกนกกุลนะคะวันนี้นะคะครูยุ้ยมาตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับการเรียนมัธยมในต่างประเทศนะคะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้หลายๆคนนะคะผู้ปกครองอินบ็อกซ์มาหาครูยุ้ยนะคะเกี่ยวกับการเรียนมัธยมนะคะในทั่วโลกเนี่ยประเทศต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวครูยุ้ยขอดูคำถามนะคะเพราะว่าวันนี้จะมาตอบคำถามนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องๆและผู้ปกครองนะคะมีหลายคำถามอินบ็อกซ์เข้ามานะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะครูอยากจะให้ดูนะคะเป็นวิดีโอแล้วกันเป็น YouTube นะคะเดี๋ยวครูจะไล่ทีละประเทศก่อนที่เราจะเข้าคำถามนะคะประเทศหลักๆนะคะเดี๋ยวครูขอให้ดูแค่2ประเทศแล้วกันมันจะได้ไม่เบื่อดีไหมคะเริ่มต้นจากประเทศออสเตรเลียก่อนนะคะเดี๋ยวครูขอแชร์สกรีนนะคะเดี๋ยวครูขอดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวดูไปทีเดียวแล้วกันนะคะที่ในส่วนของเป็นมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะAs we enter through our magnificent gates, the banners displaying the school values of quality, harmony, and success remind us about who we are. Our students are able to articulate the school values and, importantly, discuss what those values As we enter through our magnificent gates, the banners displaying the school values of quality, harmony, and success remind us about who we are. Our students are able to articulate the school values and, importantly, discuss what those values mean to them. เดี๋ยวภาพมันไม่มานะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยขอสต็อปมันแป๊บนึงก่อนนะคะภาพมันไม่มาแหละตัวเองเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุยขอดูนิดนึงภาพมันไม่มาแหละนะคะเดี๋ยวคุยขอ stop sharing screen แป๊บนึงนะคะภาพมันไม่มาแหละตัวเองนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะภาพมันไม่มาแหละนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะมีปัญหาทางด้านเทคนิคนะคะภาพของ High School นะคะในประเทศออสเตรเลียยังไม่มานะคะก็คือไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะคะเดี๋ยวอันนี้นะคะเดี๋ยวพี่ขอดูว่าภาพมันมาหรือยังนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าคำถามกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวคุยยุ้ยขอดูนิดนึงนะคะหน้าจอมาหรือยังเอ่ยนะคะในไลฟ์สดนะคะมันเหมือนจะยังไม่มาเลยเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่ขอดูนิดนึงในไลฟ์สดขึ้นไหมมันขึ้นแล้วนะโอเคดีเพอร์เฟกต์นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวพี่ขอตอบคำถามเลยแล้วกันนะคะน้องๆผู้ปกครองเนี่ยนะคะอยากจะไปเรียนนะคะภาษาคำถามแรกนะคะน้องนัทธลีนะคะนัทธลี YK นะคะที่ไลฟ์สดนี้ถามเลยว่าภาษาไม่แข็งแรงไปได้ไหมคะโดยปกติแล้วนะคะมัธยมทั่วโลกนะคะเขาจะมีคลาส ESL ที่จะเสริมสร้างภาษาน้องให้แข็งแรงมากขึ้นนะคะแต่โดยปกติแล้วนะคะทางโรงเรียนเนี่ยจะขอสัมภาษณ์น้องก่อนนะคะโดยส่งเอกสารนะคะพาสปอร์ตทรานสคริปต์เรซูเม่นะคะที่ขึ้นบนหน้าจอนะคะหลังจากนั้นสัมภาษณ์นะคะน้องส่งเอกสารมาที่ info@studyplus.education.com ก่อนได้นะคะนะสัมภาษณ์ฟรีนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยจะมีคลาสให้กับน้องๆเนี่ยเรียนนะคะในระหว่างที่เรียนคลาสหลักด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยนะคะทางโรงเรียนเนี่ยจะจัดคลาสที่ยังไม่ต้องใช้ภาษามากอย่างเช่น mathematics หรืออะไรเงี้ยนะคะซึ่งเด็กไทยส่วนใหญ่นะเด็กไทยจะเก่งเลขนะคะอาจจะไม่รู้ตัวนะคะเด็กไทยเนี่ยนะคะเลขเก่งมากเขาว่าจัดวิชาให้น้องเรียนควบคู่ไปกับการฝึกภาษาอังกฤษนะคะน้องลองส่งน้องนาตาลีลองส่งนะคะหลักฐานนะคะมาที่อีเมลที่คุณวิบอกละพาสปอร์ตทรานสคริปต์เรซูเม่นะคะทีนี้เดี๋ยวคุยขอดูอินบ็อกซ์นะคะมีคำถามอะไรนะคะพิมพ์มาได้เลยนะคะคุยจะตอบสดๆนะคะวันนี้มาตอบคำถามเรียวเกี่ยวกับเรียนมัธยมประเทศไหนดีนะคะตอนนี้นะคะมีทุนอะไรบ้างคะของมัธยมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดทุน up to 100% ถึง 100% เนี่ยนะคะจะมีสอบนะคะประมาณต้นเดือนหน้านะคะดูปากคุยยุ้ยต้นเดือนหน้านะคะตามที่เพจนี้นะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะมาตอบคำถามที่อาจจะมีทั้งทุนกับไม่ได้ทุนนะคะก็คือมีทั้ง2 อย่างนะคะทีนี้ถ้าเกิดจะสอบทุนตอนนี้ช่วงปลายปีนะคะทุนมัธยมจะมาละนะคะก็จะมี up
ถึง up to 100% เลยนะคะน้องสามารถที่จะตามนะคะเดี๋ยวตารางที่จะสอบเนี่ยจะใกล้ๆออกละนะคะก็ลงสอบกันนะคะเนาะก็ตารางสอบอาจจะมาสักช่วงปลายเดือนตุลาหรือต้นเดือนพฤศจิกานะคะที่จะเป็นของทุนมัธยมนะคะอันนี้เป็นข่าวดีนะคะทั้งหมดประมาณ20กว่าประเทศนะคะอันนี้จะเป็นทุนของมัธยมแล้วก็สอบออนไลน์ค่ะเพราะว่าช่วงนี้มีโควิดค่ะทางโรงเรียนนะคะสามารถที่จะสอบออนไลน์ก่อนรอบแรกจะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณ 3-4 รอบนะคะจะต้องมีการพอสอบรอบแรกผ่านนะคะก็จะมีการส่งเอกสารด้วยนะคะสอบรอบ2แล้วก็สัมภาษณ์นะคะจะมีหลายขั้นตอนต่างๆนะคะคำถามนะคะที่ผู้ปกครองถามเข้ามาแล้วก็น้องๆ นะคะเรียนแคนาดานะคะโดยปกติราคาเท่าไหร่นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยแคนาดาเนี่ยนะคะรวมค่าที่พักและค่าเรียนตกประมาณ 500,000 บาทต่อ1ปีค่ะนะคะรวมค่าที่พักรวมค่าเป็นอยู่รวมหอประมาณ 500,000 นิดหน่อยต่อ1ปีนะคะอันนี้คุณยุ้ยจะไม่ได้คิดค่าบริการใดๆนะคะแต่ถ้าเกิดจะเอาทุนให้ไปลงสอบนะคะนะเพราะว่าน้องๆหลายคนเนี่ยอยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับแคนาดาที่ไม่ใช่ทุนด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดทุนเราสอบนะคะอเมริกานะคะมีค่ะนะคะในส่วนของอเมริกาเนี่ยคล้ายๆกันนะคะรวมค่าเรียนค่าที่พักนู่นนี่ประมาณ 500,000 กว่าบาทนะคะซึ่งถ้าเกิดน้องจะเอาทุนน้องก็ไปลงสอบเหมือนกันนะคะต่อไปอังกฤษนะคะอังกฤษนะคะตัวปกติเนี่ยมัธยมนะคะที่นี้ไล่ที่ละประเทศเพราะว่ามีคำถามค่อนข้างหลากหลายนะคะอย่างมัธยมเองนะคะอังกฤษเนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบคือมีในส่วนของคือหลายๆคนที่จากประสบการณ์คุยุ้ยนะคะอยากจะได้ boarding school นะคะส่วนใหญ่นะคะ boarding school ของประเทศอังกฤษเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณล้านบาทต่อ1ปีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะสอบทุนก็ไปตามข่าวเพจอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นม.ปลายเขาจะมีพวก IGCSE หรือว่าจะเป็นในส่วนของ A level นะคะมันจะเป็นคือมัธยมปลายแหละนะคะอันนี้ค่าเรียนเนี่ยมันจะประมาณ 300,000 กว่าบาทก็มีนะคะอันนี้ก็แบบเฉพาะม.ปลายนะคะอันนี้ก็จะค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงแต่ถ้าเกิดจะเอาทุนก็ไปลงสอบกันนะคะในส่วนของอันนี้ถัดมานะคะในส่วนของโปแลนด์เองนะคะคุณยิ่งขอบอกนะคะมัธยมของโปแลนด์ไม่ได้แพงนะคะเป็นระบบ IB นะคะ IB เนี่ยเป็นระบบรู้อยู่แล้วว่าเป็นระบบคือขึ้นชื่อนะคะในโลกนี้ระบบ IB โปรแกรมเนี่ยเรียนเมืองไทยก็เป็นแสนๆนะคะปีนึงก็หลายแสนแต่ถ้าเกิดไปเรียนโปแลนด์นะคะตกเทอมนึงประมาณ 90,000 กว่าบาทนะคะปีนึงเนี่ยแสนกว่าบาทนะคะค่าที่พักก็ไม่ได้แพงนะคะคือค่าครองชีพคล้ายๆกับบ้านเราคล้ายๆกับเมืองไทยเลยนะคะแล้วเขาก็มีการให้เด็กเนี่ยนะคะเดินทางถ้าเกิดตามดูไลฟ์สดครูยุ้ยเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่มาไลฟ์สดกับครูยุ้ยนะคะที่ KE ก็นะคะก็จะไม่แพงถ้าเกิดสนใจสมัครนะคะที่ไม่ได้ทุนก็ส่งพาสปอร์ต transcript resume แล้วทางเราจะนัดสัมภาษณ์ให้ไม่เสียค่าบริการนะคะส่งเอกสารมาที่ info@studypassgitgangeducation.com เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นโปแลนด์นะคะในส่วนของยุโรปนะคะครูยุ้ยคะยุโรปครูยุ้ยทำที่ไหนบ้างคะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะมีส่วนปลายปีคุยก็แบบผลักให้ไปอยู่ปลายปีแล้วกันนะคะในส่วนของทุนยุโรปนะคะมีตั้งแต่นะคะเดนมาร์กฟินแลนด์นะคะในส่วนของเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็มีอีกหลายประเทศมากๆเลยในกลุ่มยุโรปในกลุ่ม EU ด้วยนะคะเพราะว่าคือทั้งหมดเนี่ยที่จะเปิดสอบมันประมาณ20กว่าประเทศนะคะมันก็จะครอบคลุมก็เยอะมากๆเลยนะคะสวีเดนหรืออะไรต่างๆที่น้องๆอยากจะไปนะคะก็เดี๋ยวรอสอบนะคะก็เดี๋ยวจะประกาศเร็วๆนี้ละอดใจรอนะคะเพราะว่าหลายๆคนอยากจะสมัครทุนในส่วนของมัธยมแล้วก็สอบนะคะหรือว่าจะเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะน้องๆสามารถที่จะติดตามได้นะคะอันนี้ก็ดีมากๆเลยก็เดี๋ยวพอโพสต์ขึ้นไปก็ไปลงสอบนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นทางฝ่ายยุโรปนะคะจีนมีค่ะนะคะเดี๋ยวจะมีช่วงปลายปีก็ตามเพจนะคะในส่วนของออสเตรเลียนะคะออสเตรเลียค่าเรียนเนี่ยนะคะก็ตกอยู่ที่ค่าเรียนเนี่ยมีตั้งแต่ 600,000 ถึง 900,000 ต่อ1ปีค่าเรียนนะคะก็ประมาณนี้ก็ตกประมาณล้านหรือล้านนิดหน่อยต่อปีประมาณนี้นะคะต่อปีนะคะแต่ถ้าเกิดจะไปนิวซีแลนด์นะคะหลายๆคนอยากจะไปประเทศนิวซีแลนด์ใช่ไหมคะนิวซีแลนด์รวมทุกอย่างประมาณ 500,000 กว่าบาท 600,000 รวมค่าที่พักรวมค่าเป็นอยู่นะคะนิวซีแลนด์โดยรวมจะถูกกว่าออสเตรเลียนะคะ
ส่วนสิงคโปร์นะคะสิงคโปร์คุยบอกไปนะคะสิงคโปร์เนี่ยนะคะเขาจะมีการสอบนะคะของทางโรงเรียนรัฐบาลสิงคโปร์ค่าเรียนเนี่ยไม่แพงนะคะคือน้อยมากนะคะแต่อันนี้มันจะต้องสอบนะคะจะมีพวกสอบเลขสอบภาษาอังกฤษอะไรต่างๆนะคะมัธยมเนี่ยใกล้บ้านด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นโรงเรียนของรัฐบาลในประเทศสิงคโปร์อาจจะนะคะคุณยูแนะนำจากใจเลยอาจจะบินไปติวที่ประเทศสิงคโปร์ก่อนเพื่อที่จะสอบทางเป็น Government High School ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะอันนี้ก็ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงไปติวช่วงปิดเทอมหรือว่าโควิดมีเรียนออนไลน์ไหมเดี๋ยวคุณยูอาจจะเช็คให้ถ้าเกิดคุณไหนสนใจก็อินบ็อกซ์มาที่ Line @studyplus ด้านบนนะคะว่าเขามีสอนออนไลน์ไหมนะคะจะมีการเรียนแล้วก็สอบเข้ามัธยมของสิงคโปร์นะคะที่เป็นไฮสคูลนะคะเขาจะสอบหลักๆก็คือสอบเลขแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะแบบคือจะเป็นมัธยมของประเทศสิงคโปร์แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เป็นรัฐบาลนะคะไม่ใช่รัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยค่าเรียนนะคะมีตั้งแต่แบบประมาณ4 แสนแล้วกันนะคะ400,000นิดหน่อยหรืออะไรเงี้ยนะคะต่อปีนะคะประมาณนี้แต่ถ้าเกิดคือไม่ได้ยากเย็นเนี้ยนะคะไปเรียนเอกชนมันก็จะสะดวกสบายนะคะประมาณนี้นะคะก็ส่งพาสปอร์ตทรานสคริปต์รีซูเม่นะคะพาสปอร์ตรีซูเม่ไม่ต้องค่ะเพราะเป็นเด็กเล็กนะคะคุณยุ้ยก็พูดติดปากนะคะส่งพาสปอร์ตทรานสคริปต์แล้วก็นัดสัมภาษณ์ได้นะคะอันนี้เนาะทีนี้คุณยุ้ยคะอันนี้คำถามอินบ็อกซ์มานะคะในส่วนของโดยปกติแล้วถ้าเกิดในส่วนของวีซ่าคุณยุ้ยจะจัดการให้ไหมคุณยุ้ยจะช่วยบริการเรื่องวีซ่านะคะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะโดยสมัครผ่านโครงการคุณยุ้ยนะคะไม่คิดค่าบริการนะคะอันนี้เนาะในส่วนของทุนปลายปีเนี่ยจะสอบอะไรบ้างคะนะคะอันนี้นะคะอย่างส่วนของมัธยมช่วงปลายปีประมาณ20กว่าประเทศนะคะสอบภาษาอังกฤษก่อนรอบแรกรอบ2อาจจะรวมสอบเลข Mathematicsหรืออะไรเงี้ยนะคะเนาะแล้วแต่ด้วยว่าน้องจะแบบไปประเทศไหนนะคะแต่รอบแรกจะเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวก่อนนะคะแต่รอบลึกๆ ก็จะต้องมีสัมภาษณ์ด้วยนะคะก็สอบยากไหมคะนะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวนะคะเรื่องภาษาอังกฤษกันแล้วกันนะคะก็สอบกันเนาะโอเคไหมแม่วันนี้วันหยุดครูยูยังมาไลฟ์สดขอบคุณค่ะเอาขอบคุณเหมือนกันนะคะนะอินบ็อกซ์มาขอบคุณค่ะเหมือนกันนะจ๊ะทีนี้นะคะคำถามที่ถามกันมันก็ส่วนใหญ่ก็จะคุยก็จะตอบนะคะตอบแล้วเพราะว่าคำถามคล้ายกันมากๆเลยนะคะวีซ่านะคะจะถามเรื่องวีซ่านะคะก็ถามว่าในส่วนของที่ไม่ได้เด็กทุนนะคะก็ต้องมีเอกสารเด็กนักเรียนนะคะน้องเขาถามเรื่องเอกสารวีซ่าพาสปอร์ตทรานสคริปต์รีซูเม่รูปถ่ายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีผู้ครองที่เป็นสปอนเซอร์นะคะทะเบียนบัตรประชาชนแบงก์สเตทเมนต์แล้วก็ใบรับรองงานหรือใบจดทะเบียนการค้าอะไรเงี้ยนะคะเอกสารวีซ่านะคะอันนี้คุยพูดอะไรนะกว้างๆ ก่อนแล้วกันน้องก็ต้องใช้รูปถ่ายด้วยในการสมัครวีซ่านะจ๊ะนะทีนี้คำถามหลายๆคนเนี่ยจะถามว่าภาษาไม่แข็งแรงไปเรียนมัธยมได้ไหมนะคะส่วนใหญ่เด็กครูยุ้ยนะคะก็จะภาษาไม่ค่อยแข็งแรงถึงจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะคือหายห่วงเลยโรงเรียนเขาจะมีเป็น ESL class ให้เรียนนะคะอันนี้เนาะอันนี้ตอบคำถามหมดแล้ววันนี้นะคะวันนี้มาชิวๆนะคะตอบก็สักครึ่งชั่วโมงนี่ก็จะครึ่งชั่วโมงแล้วเร็วมากๆเลยนะคะมีคำถามอะไรพิมพ์มาต่อนะสดๆเลย inbox ครูยุ้ยตอบหมดแล้วนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าเฟซนะคะน้องหน้าเฟซนะคะใครมีคำถามพิมพ์มาตอนนี้ได้เลยนะคะคุยยุ้ยอีกประมาณ1นาทีคุยยุ้ยจะจบไลฟ์สดแล้ววันนี้ก็มาแค่ตอบคำถามเรียนมัธยมประเทศไหนดีนะคะแต่ถ้าเกิดจะเอาทุนนะคะไปรอสอบนะคะที่นะคะที่เพจนี้เดี๋ยวรอประกาศก่อนนะคะไม่ปลายเดือนก็ต้นเดือนพฤศจิกายนนะคะจะมีการสมัครสอบทุนมัธยมประมาณ20กว่าประเทศนะคะคุยจำไม่ได้ว่า20เท่าไหร่แต่20กว่าประเทศนะคะเนาะโอเคค่ะนะคะก็ช่วงนี้ดูแลสุขภาพนะคะไม่มีคำถามแล้วเนาะช่วงนี้ดูแลสุขภาพนะคะโควิดนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุยก็พักนี้กินเจนะคะคุยก็กินเจนะคะเสียงแหบเสียงแห้งกินของทอดเยอะนะคะก็แฮปปี้วีคเอนด์นะคะพรุ่งนี้วันจันทร์ก็นะคะก็ไปทำงานนะคะก็แฮปปี้วีคเอนด์นะวันนี้วันอาทิตย์ก็นอนหลับฝันดีนะคะเจอกันนะคะเดี๋ยวคุยจะในส่วนของออสเตรเลียแล้วก็ทุนนะคะเดี๋ยวจะมีช่วงประมาณ2ทุ่มนะคะโอเคได้ค่ะเดี๋ยวพี่เจ้จะมาตอบคำถามเรื่องของออสเตรเลียนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย